กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวกิตัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่4อำเภอวรินทร์สำราบอำเภอสำโรงพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันนำเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนำปรึกษาหารือต่อท่านประธานทั้งหมด2เรื่องค่ะเรื่องแรกจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง4ท่านได้ลงพื้นที่แล้วมีเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีดิฉันขออนุญาตเอ่ยนามท่านสสนะคะท่านแรกท่านวรสิทธิ์กันตินันท่านสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบท่านทันทาลีสันตพันธ์และดิฉันกิตัญญาวาจาดีทุกที่ค่ะมีปัญหาสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะน้ำกระท่อมดิฉันได้นำเรียนเรื่องนี้นะคะสะท้อนปัญหาจากที่พี่น้องประชาชนได้ประสบปัญหาสะท้อนเรื่องนี้ไปยังท่านนายกเศรษฐาทวีสินและท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะท่านแพรทองทานชินวัตรอีกแป๊บเดียวค่ะท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้สั่งการให้กับตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ท้องถิ่นนะคะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะลงพื้นที่ที่เกิดปัญหาและดำเนินการจับกุมอย่างเร่งรัดและทำให้ประชาชนและทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษาพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะการจำหน่ายใบกระท่อมน้ำต้มใบกระท่อมให้กับนักเรียนนักศึกษาทำให้ประชาชนโดยเฉพาะอำเภอวรินทร์สำราบหวั่นใจเป็นอย่างยิ่งและดิฉันขอชื่นชมสถานีตำรวจภูธรอำเภอวรินทร์สำราบที่ได้ขยายผลนะคะนอกจากจับกุมเสร็จแล้วค่ะยังได้ดำเนินการลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่ออธิบายนะคะโทษแล้วก็ความไม่ปลอดภัยของน้ำกระท่อมให้กับนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูได้รับทราบค่ะเรื่องที่สองดิฉันขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านได้เล็งเห็นแล้วก็รับฟังเสียงจากประชาชนเพื่อที่จะให้เด็กๆของเรานะคะห่างไกลจากยาเสพติดค่ะท่านประธานกลับขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่าน